สวัสดีค่ะพบกับรายการถอนพิษเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ถอนพิษจริงๆมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวขอสวัสดีกับดร.เจิมศักดิ์วินทองก่อนนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับต้องขอสวัสดีอาจารย์ก่อนเพราะถามว่าจะเอาเรื่องอะไรดีคะเมื่อวานก็ไม่ยอมเรื่องน้ำท่วมไปรอบนึงแล้วค่ะโอ้เรื่องนั้นมันกลัวว่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดเผยความลับของชาติเรื่องผู้นำศักยภาพมีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์อยากคุยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะเรื่องดาวเทียมเพราะว่าอ่านหนังสือพิมพ์มาเป็นระยะระยะแล้วแล้วก็มีคนชวนคุยด้วยแล้วมันทำความเข้าใจยากประเด็นก็คือมีดาวเทียมไทยคม3ดาวเทียมไทยคม4แล้วก็มีดาวเทียม IP Star 3ดาวเทียมเนี่ยเป็นตัวละครแล้วก็บอกว่าบริษัทไทยคมจะต้องเสียค่าปรับเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการเถียงกันอยู่ว่าอันไหนคือดาวเทียมสำรองดาวเทียมไม่สำรองอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรคะถ้าจะให้ผมอธิบายตรงนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าดาวเทียมคืออะไรค่ะคุณทำทีวีมาเนี่ยคุณเคยเห็นไอ้เสาอากาศที่ทีวีช่อง7ช่อง11ช่อง3เนี่ยมันจะมีไอ้เสาแดงๆข้างบนเคยเห็นไหมไอ้เสาแท่งสูงๆนั่นโบราณมากแล้วค่ะเออมีไฟแดงๆเนี่ยนั่นโบราณโบราณนะไม่มีเสาเสานี่มีไว้ทำไมก็มีไว้สำหรับส่งออกอากาศก็ส่งสัญญาณทีวีบ้านเราอยู่ตรงนี้เราก็รับได้ถูกไหมค่ะคราวนี้ไอ้เสานี้เนี่ยสูงที่สุดมันก็ไปได้แค่เสาที่เห็นใช่ค่ะแต่ดาวเทียมเนี่ยมันก็คือเสาอากาศนั่นแหละแต่มันไปลอยอยู่แต่มันไปสูงขึ้นไปเนี่ยไปลอยอยู่เรามองไม่เห็นสูงกว่าโลกเยอะเลยจนตาเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยไปอยู่ที่นั่นคราวนี้แล้วมันจะส่งไปกันได้ยังไงสัญญาณเพราะทุกทีถ้าเป็นเสาเนี่ยเราก็ใช้สายไฟส่งสัญญาณขึ้นไปพอเป็นดาวเทียมเราก็ต้องส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุโทรทัศน์ขึ้นไปค่ะพอส่งไปเสร็จเรียบร้อยที่มันอยู่สูงแล้วมันก็ส่งแผ่วกระจายลงมาคราวนี้เราก็ต้องมีสถานีส่งสัญญาณดาวเทียมขึ้นไปเออแล้วก็มีสัญญาณรับสัญญาณดาวเทียมตามบ้านต่างๆจึงมีจานรับค่ะคราวนี้เอาละนี่คือโลกสมมตินี่คือโลกนะดาวเทียมที่เราส่งขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ส่งขึ้นไปเหนือโลกเนี่ยไปไว้ตรงไหนก็ได้แต่มันต้องส่งเหนือโลกเนี่ยเฉพาะตรงเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันอยู่ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมตรงกลางค่ะอยู่กลางๆนี้ใช่ไหมค่ะที่ต้องส่งอยู่ที่เหนือเส้นศูนย์สูตรก็เพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันจะค้างฟ้าและมันจะเคลื่อนตามโลกได้โลกมันหมุนมันจะไปตามได้ต้องอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรถ้าคุณไม่อยู่ทรงอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเมื่อไหร่พอโลกมันหมุนไปมันจะรับฟ้ามันจะไม่เป็นเสาอากาศถ้าจะเป็นเสาอากาศได้เนี่ยมันต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรและอยู่ระดับหนึ่งเหนือเส้นศูนย์สูตรเช่นอ้าวสมมุติว่าคลิปอันนี้เป็นดาวเทียมทรงขึ้นมาแล้วอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรถ้าคุณทรงไกลเกินไป มันหายไปเลยแรงดึงดูดโลกเอาไม่อยู่มันก็ไปในจักรวาลโอ้ต้องฝีมือมากเลยนะส่งไปให้ได้ตรงจุดพอดีต้องพอดีตรงนั้นถ้าส่งไปต่ำไปหน่อยนึงมันก็ถูกแรงดึงดูดโลกดึงลงมาตกพื้นโลกอยู่ไม่ได้ตกลงดาวเทียมจะอยู่ได้ต้องอยู่ที่ระดับหนึ่งเท่านั้นที่ผมบรรยายตรงนี้ก็เพื่อให้คุณเห็นว่าที่จอดดาวเทียมมีอยู่อย่างจำกัดในโลกเขาถึงต้องมีสัมปทานเออเอาละทีนี้พอจำกัดเนี่ยรอบโลกเนี่ยมันจะมีจำกัดแต่เฉพาะเหนือเส้นศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วพอโลกหมุนไปไหนดาวเทียมก็หมุนตามเราเพิ่งได้ดูได้ทั้งกลางวันกลางคืนถูกต้องเราก็เลยสามารถที่จะเป็นเสาอากาศสำหรับประเทศไทยถ้าอยู่เหนือประเทศไทยค่ะเส้นศูนย์ศูนย์อยู่ทางใต้ของประเทศไทยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นจานดาวเทียมที่เราส่งเนี่ยจึงหันไปทางทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้เพราะดาวเทียมมันอยู่ใต้อยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรค่ะเอาล่ะคราวนี้พอถึงบางอ้อคุณก็จะรู้แล้วที่จอดดาวเทียมมีอยู่อย่างจำกัดประเทศไทยก็ไปได้รับสัมปทานจากนานาชาติมันแย่งกันทั้งนั้นแหละครับที่เขาบอกว่าขายบริษัทดาวเทียมไปเขาไม่ได้ว่าต้องการได้ดาวเทียมเขาต้องการที่จอดดาวเทียมนั่นแหละครับที่เราไปขายไทยคมให้กับให้กับสิงคโปร์นะครับตกลงไอ้ที่จอดดาวเทียมเนี่ยประเทศไทยก็ได้รับจัดสรรมาจำนวนจำกัดจำนวนหนึ่งที่จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรและก็อยู่เหนือประเทศไทยตกลงที่จอดดาวเทียมอันนี้ทักษิณไปสัมปทานไปได้มาจากรสช.บิ๊กจอร์ดจำได้ไหมไปยืนกลุ่มอย่างเงี้ยหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยเขาก็มีสัญญาว่าเขาจะส่งดาวเทียมดวงที่หนึ่งขึ้นไปและจะต้องมีดาวเทียมสำรองดวงที่2เข
ขาก็ทำตามสัญญามีดาวดวงที่1แล้วก็มีดวงที่2ทุกดาวเทียมจะต้องมีดาวเทียมสำรองถูกต้องเพราะถ้าเกิดดาวเทียมดวงที่1ถ้าส่งเป็นดาวเดียวโดยไม่มีสำรองมีอยู่ดวงเดียวรถยนต์ยังเสียได้ดาวเทียมมันก็เสียได้ถูกอุกกาบาตชนก็ได้หรือมันเกิดเสียปุ๊บขึ้นมามันหมดเลยไม่มีการมันเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยมันไม่ใช่เรื่องดูบันเทิงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีดาวเทียมเพราะดาวเทียมมีไว้สื่อสารโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตส่งโอ้โหทางมั่นคงของประเทศเยอะแยะหมดเลยมั่นคงทางเศรษฐกิจมั่นคงทางทหารทุกอย่างอยู่บนนั้นเสร็จแล้วพอดาวเทียมดวงที่1กับดวงที่2นี่มันหมดอายุเขาก็ได้ส่งดาวเทียมดวงที่3ก็ต้องมีดาวเทียมสำรองดวงที่4ต้องส่งดวงที่4ค่ะแต่บังเอิญมันมาในสมัยทักษิณก็เลยไม่ส่งดวงที่4ทวงยังไงก็ไม่ส่งดวงที่4มีการทวงใช่มั้ยมีการพูดกันทวงกันไม่ส่งแล้วเขาก็ไปส่ง IP Star ขึ้นมาอีกดวงนึงไม่ใช่ดาวดวงที่4เทคโนโลยีไม่เหมือนกันกับดาวเทียมดวงที่3เพราะส่งดาวไทยคม3ต้องส่งไทยคม4เป็นตัวสำรองที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่เขาไม่ส่งระบบบอร์ดแบนด์เป็น IP Star อีกดวงหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยและเขาก็ไปอ้างว่าเนี่ยสำรองสำหรับไทยคม3มันเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งไม่เหมือนกันใช้งานก็ต่างกันและเป็นธุรกิจด้วยไทยคม3เนี่ยมันใช้สำหรับในประเทศ 90% ต่างประเทศ 10% แต่ IP Star เขาไปขายอินเดียไปขายที่อื่นต่างประเทศ 90% และในประเทศ 10% หุ้นเขาขึ้นเลยค่ะช่วงนั้นเรื่องมันก็เลยเกิดแดงกันขึ้นมาตรงนี้ตอนที่ถูกยึดทรัพย์เนื่องจากร่ำรวยผิดปกติก็พบว่าไอ้ดาวเทียมที่เขาทำผิดสัญญาเขาดันไปหากินโดยการส่ง IP StarIP Star มันเป็นดาวเทียมดวงใหม่ที่จะต้องได้รับสัมปทานใหม่ที่จะต้องเปิดการแข่งขันกับคนอื่นนี่ตัวเองลักไก่เลยเอาดาวเทียมสำรองขึ้นไปเปิดขายบนบนแผงกลายเป็นอีกประเภทหนึ่งและดาวเทียมดวงเก่าก็ไม่ใส่และยิ่งกว่านั้นพอดาวเทียมไทยคม3เกิดอุบัติเหตุหลุดจากวงโคจรมันไม่สามารถจะทำงานได้เขาก็มีการประกันประกันก็หมายความว่าประกันเหมือนเราทำขับรถยนต์เราก็มีประกันภัยประกันภัยก็ต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายบริษัทไทยคมปกติเนี่ยดาวเทียมเวลาที่ส่งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นของรัฐเพราะในสัญญาบอกว่าส่งไปแล้วต้องยกให้กับรัฐบาลไทยเสร็จแล้วตัวเองมาใช้ประโยชน์ของดาวเทียมเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเทียมตัวนี้ถูกอุบัติเหตุมันต้องชดบริษัทประกันต้องชดเชยเงินประกันเงินนั้นก็ต้องตกไปหารัฐบาลไทยถูกไหมเพราะไทยเป็นเจ้าของแต่นี่เขาดันเอาไปเพื่อไปเช่าดาวเทียมต่างชาติไว้ให้เราใช้เพราะไอ้ตัวนี้มันเสียมันไม่มีสำรองก็เอาเงินประกันไปเช่าและตอนนี้มันมีข่าวที่คุณถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเขาก็จะเอาไอ้ดาวเทียมดวงนี้ถ้าจะเอาไอ้เงินประกันอันเนี้ยเอาไปถ้าจะอยากจะได้ดาวเทียมสำรองก็จะไปเอาเนี้ยไปสร้างดาวเทียมสำรองให้ซึ่งอันนี้ก็มีปัญหาถ้าอยากจะรู้รายละเอียดตรงนี้คุณตามผมไปดูว่าดาวเทียมเนี่ยอัศวินเขากินดาวเทียมอย่างไร ผมเรียกทักษิณว่าเป็นอัศวินดาวเทียมใช่ไหมมีคนเขาเรียกใช่ไหมอยากรู้ไหมว่าเขากินดาวเทียมอย่างไรอยากรู้ค่ะอาจารย์ถ้างั้นไปดูเชิญค่ะ ธุรกิจสัมปทานดาวเทียมเป็นเรื่องที่อยู่ห่างไกลสายตาและการรับรู้ของประชาชนทั่วไปทั้งที่เป็นสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติมูลค่ามหาศาลแต่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตกลับสามารถเบียดบังผลประโยชน์ของแผ่นดินได้อย่างอุกอาจง่ายดายน้อยคนนักจะมีโอกาสได้รู้เห็นเขาทำได้อย่างไรหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534พันตำรวจโททักษิณชินวัตรวิ่งเต้นเข้าหาประธานคณะรัฐประหารพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ก่อนที่บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่นอันเป็นชื่อเดิมของบริษัทชินคอป
จะได้รับสัมปทานผูกขาดกิจการดาวเทียมลงนามวันที่11กันยายน2534หลังการรัฐประหารเพียง7เดือนโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญระดับชาติเพื่อให้มีดาวเทียมใช้สำหรับการสื่อสารภายในประเทศเป็นหลักสัญญาสัมปทานตกลงกันไว้ว่าบริษัทชินผู้ได้รับสัมปทานจะดำเนินการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศลงทุนสถานีภาคพื้นดินและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐเพื่อแลกกับการที่รัฐจะให้บริษัทชินมีสิทธิ์บริหารกิจการให้บริการวงจรดาวเทียมตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมในอวกาศนั้นเปรียบเสมือนที่จอดดาวเทียมให้ลอยค้างไว้บนฟ้าถือเป็นทรัพยากรของชาติซึ่งประเทศไทยได้รับจัดสรรมาอย่างจำกัดหน่วยงานของรัฐตกลงให้บริษัทชินได้สิทธิ์ใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติก็เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่บริษัทชินจะต้องดำเนินการตอบแทนให้แก่ส่วนรวมตามเงื่อนไขแห่งสัญญาบริษัทชินจะต้องจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศขึ้นสู่ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมในอวกาศโดยต้องมีทั้งดาวเทียมหลักและดาวเทียมสำรองพูดง่ายๆว่าดาวเทียมที่เป็นดวงหลัก1ดวงจะต้องมีดาวเทียมสำรองอีก1ดวงพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องกันจนสิ้นอายุดาวเทียมตลอดอายุสัญญาโดยจะต้องส่งดาวเทียมสำรองขึ้นสู่อวกาศในระยะเวลาห่างจากส่งดาวเทียมหลักไม่เกิน12เดือนดาวเทียมทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสมบัติของแผ่นดินในทางปฏิบัติปรากฏว่าบริษัทชินได้จะส่งดาวเทียมหลักคือดาวเทียมไทยคม1วันที่17ธันวาคม2536และได้จัดส่งดาวเทียมสำรองคือดาวเทียมไทยคม2ในวันที่7ตุลาคม2537ต่อมาวันที่16เมษายน2540บริษัทชินได้จัดส่งดาวเทียมหลักคือดาวเทียมไทยคม3และกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลโครงการดาวเทียมอยู่ในขณะนั้นได้อนุมัติให้มีการจัดสร้างดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ที่จะจัดส่งขึ้นสู่อวกาศต่อไปได้แก่ดาวเทียมไทยคม4แต่เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องจัดส่งดาวเทียมสำรองของแผ่นดินขึ้นสู่อวกาศบริษัทชินกลับได้ขอเลื่อนกำหนดหลายครั้งในที่สุดเมื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเหนือกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้อาศัยอำนาจหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจดาวเทียมของตนมีการแก้ไขข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเพื่ออ้างดาวเทียมดวงใหม่เป็นดาวเทียมสำรองก่อนทำการจัดส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่11สิงหาคม2548ในชื่อว่าดาวเทียม IP Star เพื่อให้บริษัทชินของพันตำรวจโททักษิณไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานเดิมไม่จัดส่งดาวเทียมสำรองของไทยคม3ตามสัญญาเดิมซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศเป็นสมบัติของแผ่นดินมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทยิ่งกว่านั้นยังทำให้บริษัทชินของตนได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศไปโดยไม่ต้องมีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายแถมยังอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเต็มมูลค่าโครงการกว่า 16,000 ล้านบาทอ้างว่า IP Star เป็นดาวเทียมสำรองของไทยคม3ทั้งที่เป็นโครงการใหม่อยู่นอกกรอบสัญญาสัมปทานเดิมมีเทคโนโลยีแตกต่างจากดาวเทียมไทยคม3อย่างสิ้นเชิงมีหนำซ้ำยังใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลักจึงไม่สามารถอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคม3อันเป็นดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศในความเป็นจริงดาวเทียม IP Star คือดาวเทียมหลักดวงใหม่จะต้องเปิดให้มีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเสนอโครงการใหม่อย่างเสรีและเป็นธรรมทั้งในด้านการบริหารงานและอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐมูลค่าโครงการ
กว่า 16,000 ล้านบาทพูดง่ายๆว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้อาศัยอำนาจและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจดาวเทียมแก่บริษัทชินของตนเองอย่างอุกอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นดินมูลค่าหลายหมื่นล้านเนื่องจากรัฐขาดดาวเทียมสำรองของไทยคม3ไป1ดวงและยังให้บริษัทชินหากินกับทรัพยากรดาวเทียมของชาติดวงใหม่ IP Star ได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศไปโดยไม่ต้องมีการประมูลการกระทำเหล่านี้ถูกปกปิดซ่อนเร้นและอำพรางความผิดไว้อย่างแยบยลประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ล่วงรู้ความจริงเลยแม้แต่น้อยแต่ถูกจับได้ไล่ทันจำนนด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในการไต่สวนพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งปรากฏพฤติกรรมการกระทำความผิดอย่างอุกอาจทั้งใช้วิธีกระทำการลัดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการในลักษณะที่รวบรัดแล้วรีบเร่งผิดปกติวิสัยในวันมูฮัมหมัดนอมธารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่มีพันตำรวจโททักษิณเป็นหัวหน้าพรรคถึงกับอนุมัติคุณสมบัติดาวเทียม IP Star เป็นดาวเทียมสำรองไปก่อนเมื่อวันที่24กันยายน2545ก่อนจะมีการจัดทำหนังสือเวียนให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมภายหลังพฤติกรรมเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดอยู่ในคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553คดียึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งการกระทำการเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจตนเองของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยน่าคิดว่าหากโจรขโมยควายยังต้องติดคุกแล้วผู้เกี่ยวข้องกับการทำให้ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเสียหายจากการที่ไม่มีดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3สูญหายไปทั้งดวงจนกระทั่งถึงปัจจุบันควรจะต้องถูกลงโทษอย่างไรและน่าคิดด้วยเช่นกันว่าหากประชาชนผู้บุกรุกเข้าไปอาศัยในที่ดินของรัฐยังต้องถูกขับไล่ดำเนินคดีแล้วนายกรัฐมนตรีที่เอื้อให้บริษัทของตนได้เข้าไปหากินในพื้นที่วงโคจรดาวเทียมของชาติมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทควรจะต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไรมันก็มีการยื่นหนังสือจากกระทรวง ICT ไปที่ไทยคมแต่ไทยคมเนี่ยยื่นหนังสือปฏิเสธที่จะคืนเงินค่าประกันดาวเทียมไทยคม3ที่เสียหายมูลค่าถึง 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับรัฐบาลไทยค่ะครับอ้างว่าจะนำไปสร้างดาวเทียมดวงใหม่แล้วตรงนี้จะทำยังไงคะที่ประเด็นนี้ผมว่าเรารับไม่ได้เพราะจริงๆแล้วดาวเทียมไทยคม3เนี่ยในสัญญาเนี่ยเวลาเขาสร้างเสร็จเขามาใช้ที่จอดคือวงโคจรเขาต้องยกให้กับรัฐแล้วมาใช้ตัวเองไปและจะต้องสร้างไทยคม4แต่ไทยคม4ไม่สร้างตัวสำรองเพราะอันนี้เกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันเขาก็จ่ายชดเชยดันจะเอาไปแล้วก็บอกว่าเงินนี้จะไปสร้างดาวเทียมดวงใหม่แทนผมว่าอันนี้ไม่น่าจะรับได้อันนั้นเป็นประเด็นที่1ที่คุณถามค่ะมันมีประเด็นที่2ใช่มั้ยในข่าวประเด็นที่2ก็คือว่าดาวเทียม IP Star เป็นดาวเทียมนอกสัญญาสัมปทานนั้นทางไทยคมยืนยันตลอดเวลาที่ผ่านมาว่าได้ชำระส่วนแบ่งรายได้ให้กับกระทรวง ICT มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นดาวเทียมตามสัญญาสัมปทานฟังงงๆนะอาจารย์ไม่เคยประมูลแล้วมันเป็นดาวเทียมตามสัญญาสัมปทานได้ยังไงอ่ะอันนี้ผมคิดว่าเขาเนี่ยเข้มพอสมควรเขาเล่นประเด็นข้อกฎหมายเลยอีตอนส่ง IP Star แล้วไปอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองก็เองดันรับให้ส่งโดยที่วันมูฮัมหมัดนอมธายอมรับเงื่อนไขไปยอมรับเงื่อนไขว่า IP Star คือดาวเทียมสำรองเอออย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์คะมันซ้อนกันด้วยนะถ้าคุณวันนอเนี่ยไม่ได้รัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยคุณวันนอก็คงไม่ทำใช่ค่ะแล้วขณะเดียวกัน
เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยเขาก็อ้างว่าพอเขาไปจ่ายค่าสัมปทานคุณก็รับนี่ก็รัฐก็ดันรับเงินค่าสัมปทานเขานี่แล้วคุณจะมาบอกได้ไงว่าอันนี้เป็นดาวเทียมนอกสัมปทานถ้ามันผิดคุณต้องไม่รับสิเออถ้าไม่ผิดก็ถ้าผิดก็อย่าไปรับเงินนี่มึงรับเงินค่าเช่าสัมปทานคุณมาบอกว่าเราบุกรุกบ้านคุณไม่ใช่เราเช่าเพราะเราจ่ายค่าเช่าคุณก็รับเออมันเลยกลายเป็นเราไปให้สัตยาบันไปเรียบร้อยประเด็นนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับว่าศาลจะว่ายังไงแต่เขามีประเด็นเพราะเราดันไปรับเงินอันนั้นคือปัญหาอาจารย์คะแต่มันก็รับในรัฐบาลคุณทักษิณอีกนั่นแหละก็รับมาโดยตลอดนั่นแหละมันจะปฏิเสธไม่รับได้เหรอคะเออก็ไม่เจ้าของก็คือนายกอ่ะก็อันนั้นก็คือปัญหา และที่คุณพูดว่าไอ้ดาวเทียม IP Star เนี่ยไปได้ BOI ก็คือได้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษียกเว้นภาษีเครื่องจักรยกเว้นภาษีนำเข้ายกเว้นภาษีอากรทุกประเภท คุณรู้ไหมว่า BOI เนี่ยเขาคลาสสิฟายคือเขากำหนดว่าเขาจะส่งเสริมการลงทุนมีเขต1เขต2เขต3เขต3คือเขตธุรกันดารสมัยทักษิณก็ไปอ้างว่าการส่งดาวเทียมไปท้องฟ้าเป็นการส่งในเขตธุรกันดารก็จริงนะอาจารย์เหรอไปอยู่ธุรกันดารเลยใช่ไหมดาวเทียมเนี่ยนะเลยจะต้องเอาส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ยกเว้นภาษีทั้งหลายเป็นเวลา8ปีค่ะมูลค่ารวมเนี่ยอย่างที่คุณบอกว่าก็ประมาณ 18,000 ล้านค่ะแต่มันมีกฎของ BOI อยู่ข้อหนึ่งระเบียบบอกว่าการที่เราจะลดหย่อนภาษีทั้งหมดนั้นจะต้องไม่เกินเงินลงทุนเงินลงทุนมัน 16,543 ล้านอย่างที่คุณดูเมื่อสักครู่นี้เขาก็เลยประหยัดภาษีไป 16,500 กว่าล้านตกลงก็เท่ากับว่าเขาทำดาวเทียมแล้วเขาประหยัดเงินไปเท่ากับดาวเทียมอีกดวงนึง 16,000 สุดยอดไหมสมัยนั้นแล้วแถมเอาเงินประกันมาสร้างตรงนี้ด้วยเออแล้วคุณรู้ไหมว่าใครนั่งเป็นประธานบอร์ด BOI ใครคะทักษิณชินวัตรเป็นประธานบอร์ดโอ้โหตกลงคุณบอกว่ามันซ้อนกันทุกอย่างมันซ้อนกันไหมล่ะขณะนี้เรื่องยังไม่จบนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์รัฐมนตรี ICT จะเอายังไงเพราะเรื่องนี้มันโอนมาจากกระทรวงคมนาคมมาอยู่ที่กระทรวง ICT แล้วก็ขอให้จับตาดูก็แล้วกันไทยคมเขาบอกแล้วนี่ครับเขาเงินประกันเขาก็จะเอาไปสร้างดวงใหม่ไอ้ส่วนที่บอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นดาวเทียมเถื่อนนี่วะมึงไม่ได้สัมปทานเขาก็บอกว่าแล้วมึงรับเงินทำไมอ่ะเออรับค่าเช่าทำไมล่ะตกลงเขาก็จะดำเนินต่อไปอาจารย์เงื่อนไขตรงนี้มันเป็นกรณีที่ยึดทรัพย์คุณทักษิณด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเมื่อกี้ที่เห็นในนั้นน่ะในศาลนั่นศาลก็บอกว่าให้ยึดทรัพย์เพราะฉะนั้นกระทรวง ICT ก็มีหน้าที่ที่จะต้องเคลียร์ประเด็นว่ามันเป็นการไม่ชอบอย่างไรจึงไปเอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณเป็นเหตุให้ยึดทรัพย์เพราะฉะนั้นสัญญาไม่ชอบการปฏิบัติในอดีตไม่ชอบก็ต้องจัดการอย่ารูปหน้าปัดจมูกแล้วถ้าคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์น้องคุณทักษิณมาเป็นนายกแล้วทั้งนายกทั้งรัฐมนตรี ICT ไม่มีอะไรก็ต้องท้าทายกับมาตรา157นะอาจารย์ถูกต้องก็คือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะแต่ถ้าเขาทำก็จะต้องไปเจอทั้งนักการเมืองในอดีตอย่างคุณวันโนมโมโมฮัมหมัดนอมาทา หรือเป็นข้าราชการในอดีตนั้นรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ทุกวันค่ะอาจารย์เราหยุดพักกันอีกสักหน่อยดีไหมครับช่วงหน้าก็พลาดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแหมมีเรื่องแบบนี้ให้คุยเยอะนะคะคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์จะได้ล้างมลทินหรือไม่เออที่เขาถูกปปช.ชี้มูลว่าผิดวินัยร้ายแรงที่ไม่คืนที่ดินคุณยายเนื่อมกลับไปให้วัดครับสักครู่ค่ะครับ